ห้าราศีดวงดีดวงปังตลอดทั้งเดือนกันยายน2566ในเดือนกันยายนจะมีแต่คำว่าร่ำรวยเงินทองโชคลาภล้นมือทำอะไรก็สมหวังดังปรารถนาดีทั้งเรื่องงานความรักการเงินก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลด้วยค่ะ 1. ราศีเมษผู้ที่เกิดวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมราศีเมษเป็นราศีที่มีข่าวดีทั้งในเรื่องการงานความรักการเงินและยังมีข่าวดีอื่นๆตามมาอีกด้วยหากใครที่กำลังรอข่าวดีหรือโอกาสต่างๆมีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีในเร็ววันและใครที่เคยติดขัดหรือมีปัญหาในเรื่องของการเงินปัญหาเหล่านี้จะค่อยๆคลี่คลายลง 2. ราศีพฤษภผู้ที่เกิดวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนราศีพฤษภดวงโดดเด่นมีความก้าวหน้ามีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสสำเร็จในหน้าที่การงานถ้าหากคุณมีความพยายามมากพอถือว่าดวงดีในเรื่องของการงานหากเคยมีปัญหาในเรื่องการเงินปัญหาเหล่านี้จะเริ่มคลี่คลายลงในเร็ววัน 3. ราศีเมถุนผู้ที่เกิดวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมราศีเมถุนเป็นราศีที่มีคำว่ารวยดวงชะตาโดดเด่นมากในช่วงนี้การงานของคุณค่อนข้างมั่นคงมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งหรือได้รับงานใหม่ที่ดีกว่าเดิมการงานมั่นคงมากขึ้นได้ทำสิ่งใหม่ๆที่คุณชื่นชอบเงินทองถาโถมเข้ามาหาคุณแบบไม่หยุด 4. ราศีกรกฎผู้ที่เกิดวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมราศีกรกฎการงานมีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนหลายอย่างมีงานใหม่ๆมาทำให้คุณมากมายในช่วงนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการทำงานบ้างเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่คุณก็สามารถปรับตัวได้และคุณยังสามารถทำหน้าที่ของคุณได้ดีอีกด้วย 5. ราศีตุลผู้ที่เกิดวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนราศีตุลในเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนแห่งโอกาสของคุณเลยมีเงินเข้ามารัวๆและหากก่อนหน้านี้ใครที่มีปัญหาในเรื่องของการเงินหรือกระเป๋าตังรั่วก็จะมีโอกาสที่จะคลี่คลายหมุนเงินได้คล่องขึ้นส่วนในเรื่องของความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากความรักราบรื่นจนใครๆก็ต้องอิจฉาคุณหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ